ทย์ข้อนี้นะคะเขาบอกว่าจงหา constant term ค่ะของการ expansion ของ binomial ที่มันยกกำลัง8ของข้อนี้นะคะคือมันมีกันอยู่2 term แหละแล้วมันก็ยกกำลัง8ตามที่เขาให้มาเขาบอกว่าหาเฉพาะที่มันเป็น constant term ค่ะเด็กๆมาทำความเข้าใจกันนิดนึงว่าคำว่า constant term หมายความว่าอะไร constant term หมายถึงว่า term ที่ไม่มีตัวแปรเลยในที่นี้เขาพูดถึงตัวแปร x เนาะคือ term ที่มันไม่มี x ค่ะความหมายของมันหมายความว่าพอท้ายที่สุดแล้วอะความหมายของ x ที่มันมีอยู่มันจะต้องยกกำลังศูนย์แล้วมันจะหายไปมันจะเหลือแค่1หมายถึงตัวเทอมที่มันเป็น x เนาะมันจะเหลือเฉพาะตัวเลขแต่ทีเนี้ยเราจะเริ่มต้นหานะคะเราขอใช้สูตรเป็นตัวนี้ก่อน c n r a ยกกำลัง n ลบ r ค่ะแล้วก็คูณ b ยกกำลัง r ถามว่าสูตรนี้นะคะ a ของเราคืออะไร a แทนตัวเลขตัวข้างหน้าในที่นี้คือ 4x ค่ะส่วน b ก็แทนตัวเลขตัวข้างหลังอะค่ะเทอมข้างหลังมันคือ1ส่วน x ใช่ไหมครูจะขอเริ่มต้นแบบนี้และ n คืออะไร n คือตามกำลังสูงสุดที่เขาให้คือกำลัง8อะมาเริ่มใช้สูตรกัน c อะ n ของเราคือ8ใส่8แต่ r เนี่ยเรายังไม่รู้นะคะเราจะเขียน r ไว้ก่อน a ของเราค่อยๆเขียนไปเป็น 4x ค่ะยกกำลัง n ลบ r ก็คือ8เนาะลบ r ไปเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ b ของเราค่ะทีนี้เรามาคูณ b เรามาเปลี่ยนรูปกันนิดนึงกว่าเศษ1ส่วน x อะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามันเป็นเศษส่วนพยายามทำให้มันเป็นเอา x ขึ้นไปอยู่ข้างบนกลายเป็น x กำลังลบ1มันจะได้อยู่ในแนวระนาบเดียวกันครูก็จะเขียนเป็น x ยกกำลังลบ1แทนความหมายของคำว่า b แต่เด็กๆอย่าลืมยกกำลัง r ค้างไว้เพราะมันเป็นสูตรเนาะยกกำลัง r ไว้ค่ะทีนี้พอสเต็ปต่อไปค่ะสิ่งที่เราจะทำต่ออ่ะ c n ก็คือ8 r ก็ยังคงค้างอยู่เพียงแต่ว่าเด็กๆเริ่มสังเกตดูว่าเป็นแบบนี้นะคะข้างในเนี่ยมันคือ4กับ x เนี่ยมันเป็นโปรดักต์คูณกันอยู่แล้วมันก็คือยกกำลัง8ลง r เราสามารถเอาตัว power ตัวเนี้ยกระจายเข้าไปเป็น power ของเบสแต่ละตัวได้มันกลายเป็น4ยกกำลัง8ลง rx ยกกำลัง8ลบ r คือเราแยกกำลังให้กับเบสแต่ละตัวไอ้นี่กันไปเลยค่ะแยกกันไปเลยส่วนอันนี้หนูจะเห็นว่าเบส x ตัวนี้ค่ะกำลังเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น power of power คือจับ power คูณกันกลายเป็นเบส x แล้วก็ลบ1คูณ r ได้ลบ r เนาะโอเคแล้วสเต็ปต่อไปครูจะพาเด็กๆให้สังเกตดูตัวนี้ต่อเด็กๆสังเกตดูว่านี่มันคือ same base นะมันเป็นเบสเดียวกันค่ะมันมีเขาเรียกว่าทฤษฎีอยู่ว่าถ้ามันเป็น same base แบบให้ถ้ามันคูณกันอยู่อย่างเงี้ยให้เอากำลังไปบวกกันเป็นแบบนี้แสดงว่าบรรทัดต่อไปนะคะคุณจะเขียน c 8 r ไว้เป็นแบบนี้แล้วก็ c 8 ลบ r คุณก็จะค้างเอาไว้แต่พอมันเป็น same base เนี่ยคุณจะเขียนเบส x แล้วเอากำลังไปบวกกันเวลาพอเอากำลังไปบวกกันนะคะเด็กๆจะเห็นว่ามันคือ8หนูจะเห็นตรงนี้นะคะลบ r ลบ r เลยกลายเป็นลบ 2r ลบ 2r นะคะอ่ะทีนี้พอมาถึงสเต็ปนี้แล้วอ่ะเราก็จะต้องมีการเข้าใจไอเดียที่ครูให้ไว้ตั้งแต่แรกว่าคำว่า constant term หมายความว่าเทอมที่มันมีตัวแปร x เนี่ยสุดท้ายมันจะต้องยกกำลังศูนย์นะมันจะได้กลายเป็น1แล้วมันจะได้หายไปเพราะคำว่า constant term คือตัวแปรมันต้องไม่เหลือค่ะแสดงว่าจริงๆแล้วตัวเนี้ยเราจะมองให้ว่า x ของเราเนี่ยมันจะต้องเป็นยกกำลังศูนย์นะฉะนั้นเราจะมาเขียนแบบนี้ค่ะเพื่อหาว่าจริงๆ r คืออะไรที่จะทำให้ทั้งก้อนมีค่าเป็นศูนย์ x กำลัง8ลบ 2rเท่ากับ x กำลังศูนย์คือเราต้องการให้ปลายทางมันเป็นกำลังศูนย์มันจะได้แบบพอเป็นกำลังศูนย์มันจะได้มีค่าเป็น1เนาะไอตัวแปรมันจะได้หายไปเราจับกำลังมันมาเท่ากันค่ะว่าในที่เนี้ยสิ่งที่เราจะไล่ต่อก็คือ8ลบ 2r เนี่ยมันต้องเท่ากับ0ใช่ไหมฉะนั้น8เท่ากับ 2r r สุดท้ายมีค่าเป็น4เออพอ r จากบรรทัดเนี้ยค่ะจากคีย์เวิร์ดที่บอกว่าไอตัวแปรมันจะต้องหายไปเนี่ยมันจะได้ทำให้เราทราบว่ากำลังมันต้องเป็น0จึงทำให้ได้ r ออกมาเอา r เนี่ยใส่กลับเข้าไปค่ะเขียนอีกบรรทัดหนึ่ง r ของเรามันก็จะกลายเป็นอ่ะตำแหน่งไหน r อยู่ตรงไหนบ้างอ่ะ r อยู่ตรงนี้เขียนตรงนี้เป็น4แล้วก็อะไรอีก4ใช่ไหม8ลบ4ก็มีค่าเป็น4อ่ะ x ค่ะ8ใช่ไหมอ่ะ8ลบ 2r ก็คือลบ8นั่นเองค่ะหมายถึงว่า r คือ4ใช่ไหมก็2 4 8ก็8ลบ8ก็คือ0นี่แหละค่ะพอมันเป็นแบบนี้เอาให้ครูเขียนชัดๆอีกทีมันคือ c 8 4คูณ c กำลัง4 4กำลัง4
แล้วก็ x กำลังศูนย์นี่ค่ะเป็น1จะหายไปเลยค่ะแสดงว่าจริงๆแล้วตอนนี้ค่ะ constant term มันหนูจะเริ่มเห็นแล้วว่าโอเคเทอม x x มันจะไม่มีละสุดท้ายตรงนี้เราก็ไปกดเครื่องคิดเลขออกมามันจะมีค่าเป็น 17,920 เห็นไหมคะมันจะเป็นเทอมที่มันไม่ได้มีตัวแปรใดๆเพราะเราไปเทียบจากความเข้าใจว่า constant term กำลังของตัวแปรจะต้องเป็น0นะคะโอเคค่ะครูฝากไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ